สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องอาจารย์บอยนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นบรรยากาศยามเย็นที่ร้านอาหารเดลิเนโรนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของอาจารย์บอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพระเครื่องของอาจารย์บอยครับว่ามีพระอะไรเด็ดมาคุยกันวันนี้นะครับเนี่ยนะครับพระที่โชว์อยู่นี่นะครับเปิดแบ่งปันทุกองค์เลยนะครับราคาที่จับต้องได้นะครับแต่สูงกว่าตลาดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าของช่องไม่เจ้าของพระนะครับเก็บมาเป็นสมบัติตกตะกูลนะครับรู้ที่มาที่ไปนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับแบ่งปันทุกองค์เลยนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับ นี่นะครับก็จะชอบองค์ไหนนะครับเวลามาตรวจสอบพระกับอาจารย์บอยหรือไปหาในตลาดใช้เวลาพิธีการหาพระในตลาดได้นะครับคลิปนี้เราจะมาส่องพระพิมพ์พิเศษในความครอบครองของพี่สมศักดิ์และอาจารย์บอยศรีคเนกโคปานะครับอย่างที่เห็นบนช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าความพิเศษของพระองค์นี้นะครับทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับสวัสดีส่องพระด้วยความรู้กับความโลกแตกต่างกันเยอะไหมอาจารย์มันแตกต่างกันนะครับเราถ้าเราเอาความรู้เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นว่าเราจะเก็บพระเนื้อนี้พิมพ์นี้ครับได้ไหมกับการข้อมูลที่เราไปได้ความโลภเนี่ยเราก็จะเอาเงินเป็นที่ตั้งแล้วเราก็จะไม่เห็นมุมมองของพระที่ผมมาพูดถึงประเด็นนะครับถ้าใครอยากดูชิปโชว์เงินนะครับคุณได้แต่ความโลภล้วนๆนะครับส่วนเรื่องความรู้เรื่องพระนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีในการส่องพระนะครับเข้าใจยากเขาอาจจะเชี่ยวชาญแบบนั้นมันเป็นวิธีการเขาเรียกว่ามันเป็นวิธีการที่เขาเรียนรู้มันเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของเขาเขาก็จะสืบทอดเขาเรียกว่าถ่ายทอดให้กับผู้ที่อยู่ในวัฏฏะตรงนั้นครับถ้าคนที่เราอยากต้องเป็นผู้หลุดพ้นครับเราก็ต้องออกจากวัฏฏะตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะหลุดพ้นจากมายาทั้งหมดเราเก็บพระด้วยความรู้นะครับเราจะไม่เจ็บตัวแต่ถ้าเก็บพระด้วยความโลภนะครับโอกาสที่จะเจ็บตัวเยอะเยอะเลยก็เยอะเพราะว่าพระที่เรามองด้วยความโลภเนี่ยสารตั้งต้นมันมีมูลค่าครับถ้าเราจะรับต่อจากเขาหรือว่าเราจะไปหาต่อจากที่อื่นมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราได้ความรู้เราไม่ต้องเสียสตางค์เยอะแต่ความรู้เราพอกูมากขึ้นพระแท้ไม่จำเป็นต้องแพงนะครับพระแพงอาจจะไม่แท้คือถ้าพระแพงแล้วเจอไม่แท้องเดียวนะครับชีวิตคุณเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ครับมันเปลี่ยนได้ทั้งขึ้นและลงอยู่ที่ว่าเราจะไปเจอจังหวะไหนแต่พระถูกนะครับคือหลายคนอย่างที่ผมได้มาเนี่ยเขาเก็บมาหลักร้อยหลักสิบแต่ก็อย่าดูถูกพระถูกนะครับพระถูกแท้ถูกแท้เปลี่ยนชีวิตเขาได้เหมือนกันอย่างกับอาจารย์บำเพ็ญเขาบอกว่ายิ่งถูกยิ่งแท้ยิ่งผิดเนื้อยิ่งผิดพิมพ์ยิ่งแท้ไม่ใช่ว่าพระถูกเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ได้ครับอย่างสมมุติเราไปเจอหลักร้อยมาสมมุตินะครับว่าเราไปเจอหลักร้อยแต่เรามีองค์ความรู้ครับมันสามารถเปลี่ยนจากร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนได้นะครับแต่ถ้ามีองค์ความรู้ที่จะอธิบายให้กับผู้ที่จะต่อจากเราไปทางช่องนะครับจะพยายามให้ความรู้ในการศึกษาเก็บพระเครื่องในแนวทางวิทยาศาสตร์นะครับถ้าใครเหตุผิดเพี้ยงกว่านี้นะครับมาออกคลิปมาพร้อมๆกันนะครับว่าเฮ้ยนี่ไม่แท้ยังไงทําไมคุณดูไม่แท้ทําไมทางนี้ดูแท้มาเถียงกันด้วยวิทยาศาสตร์นะครับวันก่อนนี้เราคุยกับทนายท่านหนึ่งท่านบอกว่าใช่ครับทนายท่านนั้นท่านได้บอกว่าท่านให้องค์ความรู้เราว่าในการตรวจสอบตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นสามารถให้ข้อมูลทางชั้นศาลได้แล้วก็ศาลเชื่อมากกว่าแล้วศาลท่านก็รับฟังด้วยว่าการมีข้อมูลมีตัวตนในชั้นศาลโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบนี้มีน้ำหนักมากกว่าคำพูดเซียนไม่มีความหมายในทางวิทยาทางศาสตร์นะครับความหมายทางศาสตร์ที่ท่านได้บอกกล่าวเอาไว้คือตามพจนานุกรมราชบัณฑิตที่บอกเอาไว้เซียนคือผู้ที่รู้ในเซียนในที่ผู้ที่รู้นี่คืออะไรครับผู้ที่รู้และผู้ที่ไม่ได้มีตัวตนครับตายไปแล้วแต่ถ้าอย่างกับอาจารย์บอยอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อถึงความเชี่ยวชาญมากกว่าเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญอาจารย์บอยมาเปิดสูตรที่นี่เนี่ยส่องหลักร้อยแล้วอาจารย์บอยได้เลยผมสั่งหลักร้อยแล้วผมได้อะไรครับ
วัตถุประสงค์แรกผมได้ความปิติที่เราในการทำพระของสมเด็จให้ขึ้นมานี่คือนโยบายแรกที่ผมวางเอาไว้คือต้องการให้พระสมเด็จขึ้นมาจากตลาดล่างทั้งหมดและจากการดูจากที่ไม่มีคนปามาสบประมาณใช่ท่านจากการดูถูกว่าพระของท่านไม่มีการสร้างจริงครับมีการสร้างหลังจากสมเด็จท่านสิ้นบ้างมีการไปสร้างยัดกุบ้างชาวบ้านสร้างกันเองบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะดูพุทธศิลป์ต่อไปนี้นะครับว่าเป็นฝีมือชาวบ้านหรือโคตรช่างที่สุดยอดฝีมือแต่ละองค์ แต่ละองค์เนี่ยต้องพูดถึงว่าองค์เจ็บๆทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ละองค์แต่ละองค์เลยเขาจะมาพิจารณาครับเราไปพิจารณากันเอาเริ่มองค์แรกเลยอาจารย์บอยองค์แรกเนี่ยครับจากพุทธพิมพ์เนี่ยมันเป็นพิมพ์ที่ว่าพิเศษยิ่งกว่าพิเศษอีกนะครับว่าเรามีเห็นพระพุทธเจ้านั้นทั้งสามปางประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอยู่ในองค์เดียวซึ่งพระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราถ้าเราพิจารณาจากพิมพ์ทรงนะครับเราพิจารณาจากพิมพ์ทรงแล้วเนี่ยมันเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ทรงที่นอกเหนือจากตำราที่มีการเขียนทั้งหมดในบรรดาสายห้างหรือสายพาณิชย์ไม่มีในระบบทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งตำราแต่ละอาจารย์บางท่านมีการเขียนแค่บันทึกเอาไว้ว่ามีปางหลากหลายปางคือเรียกว่าพิมพ์พิเศษหลากหลายพิเศษแต่ก็หาพิมพ์นี้หากันเจอได้น้อยมากภาพที่เห็นอยู่บนจอนะครับเป็นพิมพ์ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานปรินิพพานพุทธพิมพ์นี้เป็นพุทธพิมพ์3ที่รวมเป็น1นะครับซึ่งในกลุ่มของคือพระองค์ไม่ใหญ่นะครับองค์ใหญ่กว่าปกตินิดเดียวครับไม่ได้เรียกว่าองค์เครื่องก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ถึงองค์เครื่องครับใหญ่ใหญ่กว่านิดเดียวนิดเดียวคือใหญ่จากปกติองค์ปกติจะอยู่ประมาณระดับนี้ใช่ไหมครับแต่นี้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวและในพุทธพิมพ์เนี่ยมีการแกะสลักเราดูไปทีละส่วนเดี๋ยวเราขยายให้ดูแต่ละทีละส่วนเลยนะครับทีละส่วนเอาแต่ละปางก่อนแต่ละปางนะครับประสูติก่อนครับนะครับพระมารดาของพระพุทธเจ้าเห็นไหมครับอยู่พระนางสิริพิมพานะครับท่านเกาะบนต้นบนกิ่งสาระครับแม้กระทั่งกิ่งสาระถ้าเราพิจารณาให้ลึกๆเห็นไหมครับมีรายละเอียดของกิ่งสาระที่ชัดเจนครับเป็นลายเส้นของใบไม้ที่โค้งอยู่ด้านบนแล้วอยู่ตรงนี้ส่วนนี้นะครับเราต้องแบ่งส่วนให้ถูกนะสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับครับสิ้นสุดแค่ตรงนี้และนี่พระหัตถ์ของท่านหรือว่าแขนที่ท่านเกาะอยู่เราก็จะเห็นลายลักษณ์อักษรไอ้ใครเรียกว่าลวดลายครับที่มีความตั้งจบตั้งใจทำมากให้ช่างแกะพิมพ์ในยุคปัจจุบันผมว่าทำยากคิดไม่ถึงถามว่าช่างปัจจุบันทำได้ไหมได้นะครับแต่ว่าแต่จินตนาการหรือไม่ได้จินตนาการมันก็อยู่ในจินตนาการของส่วนช่างในสมัยนี้ถ้าเราบอกให้เขาทำเขาทำได้แต่เราคิดง่ายๆครับสมัยก่อนครับ150ปีที่แล้วช่างคนนี้ต้องมีจินตนาการที่ลึกล้ำจริงๆและแม้กระทั่งรายละเอียดของการเดินก้าวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน้อยนั้นมีบัวหรือว่าดอกสาระ7ดอกครบพร้อมนะครับครบทั้งหมดตามพุทธประวัติที่มีการบันทึกเอาไว้เท่าที่เจอพระองค์นี้นะครับเจอแค่3องค์เห็นเนี่ยอยู่3องค์ครับที่วัดพระแม่เจดีย์1แล้วก็มาที่ละอ่อชูใจ1แล้วก็มาอยู่ที่นี่อีก1มาอยู่ที่นี่1มาอยู่ที่นี่อีก1ครับซึ่งเราขอเปลี่ยนจากหลวงพ่อท่านมาเอามาเป็นองค์ความรู้ครับองค์นี้เนี่ยองค์นี้คือเป็นองค์ความรู้ครับเพื่อเผยแพร่เพราะบางคนไม่สามารถที่จะมีโอกาสได้เดินทางไปถึงวัดพระธาตุแม่เจดีย์ได้แต่ถ้ามีโอกาสอยากให้ไปประสูติตรัสรู้ตรัสรู้นี่ครับการลักษณะของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับท่านตั้งอยู่บนต้นศรีมหาโพธิ์ครับนะครับต้นศรีมหาโพธิ์นั้นแยกออกจากต้นสาระโดยชัดเจนครับนี่เป็นลำต้นใช่มั้ยต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นลำต้นใหญ่มีพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ประทับท่านประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์ครับซึ่งมีรายละเอียดที่ครบพร้อมแม้กระทั่งใบโพนะเราจะเห็นใบโพครับนะครับลักษณะของใบโพการสร้างพระสมเด็จเนี่ยนะครับเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับลูกเรื่องเลยครับแล้วแต่มันเป็นการบันทึกของผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับแล้วให้บอกกล่าวแล้วให้เล่าสิบให้เรารู้ว่ามีการมีเหตุการณ์อะไรขึ้นเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในลักษณะไหนครับนะครับแล้วเนี่ยก็รูปของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้นะครับแล้วไปที่พิมพ์ปรินิพพานพิมพ์ปรินิพพานนี่นะครับคือเป็นการออกแบบที่ลงตัวมากที่สุดพิมพ์นึงเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นพุทธศิลป์ที่
ครบพร้อมบริบูรณ์แล้วอย่างเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าพุทธศิลป์ที่แท้จริงถ้าเป็นองค์เดียวเนี่ยเรายังพูดถึงพุทธศิลป์ได้แต่อันนี้คือสุดยอดพุทธศิลป์ด้วยซ้ำไปมันเป็นพุทธศิลป์ที่มีความละเอียดอ่อนคือมีจินตนาการอยู่ในตัวเองครับกับผู้ที่แกะพระพุทธเจ้าท่านปรงปรินิพพานมหาสาวกท่านได้ลายล้อมเอาไว้ครับนะครับครบทั้งหมดด้านหลังเป็นอะไรเนี่ยด้านหลังเขาปิดทองเฉยๆครับปิดทองเฉยปิดทองเฉยเป็นการปิดทองลงรักปิดทองล่องชาติเอาไว้ครับผมให้รู้ว่าเป็นใครสร้างการปิดทองลงรักล่องชาตินี่เรารู้ได้เลยว่ากลุ่มพระพวกนี้เป็นกลุ่มพระสายวังเนื้ออะไรครับอาจารย์บอยเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาชี้เนื้อหาแต่ถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราดูยากมากนะครับให้ดูด้วยตาเปล่าหรือด้วยสายดูมูลบอกเนื้อได้ไหมการดูอย่างนี้นะครับมันรู้เท่ากับเราขยาย 10x เราเขาเรียกว่าเราวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหายากครับในกลุ่มของการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยเราต้องใช้กล้องกำลังที่ขยายสูงในแต่ละจุดด้วยนะในแต่ละจุดเพราะว่าการขยายที่สูงสุดคือมีความการขยายในแต่ละจุดครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าในหมวดเนื้อหาพระชุดนี้ครับเนื้อหาเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าถามผมตอบไปได้แล้วแหละแต่ผมไม่ตอบเพราะอะไรนะครับการที่เราตอบด้วยการใช้ความคิดของเราคนเดียวนั้นมันไม่เป็นอาจารย์บอยจะบอกประกอบตามขั้นตอนนะครับไอ้บอกได้โดยตรงอะบอกได้แต่ขั้นตอนจะบอกว่าคือต้องบอกด้วยแนววิทยาศาสตร์เท่านั้นเพราะว่าผมอิงแนววิทยาศาสตร์สามารถไปฟ้องศาลได้ครับไปฟ้องศาลได้ว่าผมพูดผิดหรือพูดถูกครับนะครับในลักษณะของเนื้อหาเนี่ยเราจะเห็นเนื้อหาที่มีความละเอียดในกลุ่มของพระเนื้อหาที่มีความละเอียดแล้วก็มวลสารค่อนข้างที่จะละเอียดมากกว่าปกตินะครับแล้วก็ผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ที่ทับซ้อนกันนั้นมีความเป็นระเบียบที่เกิดจากการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์เนี่ยปกคลุมเป็นแผ่นฟิล์มเล็กๆบางๆครอบอยู่แต่เราต้องดูให้ลึกเป็นแกนของสามมิติว่าพระนั้นมีการเหี่ยวย่นและยุบยับย่นตามสภาพของการเวลากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพระเนื้อดินเกาหลีนะเป็นเนื้อดินเกาหลีเพราะฉะนั้นใครเล่นเนื้อนี้นะสบายใจได้ครับพิมพ์ยากๆอย่างนี้เขาใช้เนื้อนี้ทำไมเขาต้องใช้เนื้อนี้ครับเพราะความละเอียดของเนื้อดินเกาหลีนั้นมีความละเอียดมากกว่าเนื้อดินเนื้อปูนหินทำให้คมมันสามารถกดบล็อกแม่พิมพ์หรือว่ากดพิมพ์พระมาออกได้ชัดเจนมากกว่าพระเนื้อปูนหินครับนะครับเพราะเนื้อดินเกาหลีนั้นเป็นเนื้อดินที่เอามาใช้ทำถ้วยชามสังฆโลกอันนี้เผาไหมอาจารย์อันนี้ถามว่าเผาไหมไม่ได้เผาไม่ได้เผาครับเพราะว่ามิติของเขานั้นมีการแยกที่ชัดเจนครับนะครับแล้วก็มีร่องที่ลึกถ้าพระที่เผานั้นหรือผ่านอุณหภูมิความร้อนมาแล้วความหนาแน่นขององค์พระหรือว่าความหนาแน่นของเนื้อหานั้นจะปิดพอปิดแล้วแคลไซต์จะขึ้นน้อยมากแล้วจะมีความเนียนอยู่ในตัวเองเท่ากับสรุปข้อมูลพระว่าพระไม่ได้ผ่านพิธีการเผามาครับหรือว่าไม่ได้ผ่านอุณหภูมิความร้อนมาครับกดแต่เอาไปตากให้แห้งเท่านั้นครับแล้วรักเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราพิจารณาจากเนื้อรักแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้ว่ารักเนี่ยเป็นรักเป็นผงหินสีซึ่งมีการใช้อยู่ในช่วงร.4และร.5มีการใช้ตั้งแต่สมัยต้นปลายรัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่5ต้นรัชกาลที่5แล้วรูปลักษณ์ของการที่เขาลงรักปิดทองเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของฝีมือช่างหลวงนะครับจึงเราจึงสรุปแล้วกลุ่มพระพวกนี้เป็นกลุ่มพระที่สร้างขึ้นโดยวังหน้าโดยช่างสิบหมู่เป็นผู้สร้างหรือช่างวังหลวงเป็นผู้ช่างวังหน้าเป็นผู้สร้างนะครับพอเราอยู่ในกลุ่มกระบวนการของช่างวังหน้าแล้วแม้กระทั่งเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาปูนดินเกาหลีแล้วเนี่ยมันจบข้อมูลการเก๋เลยครับและยิ่งเรามาพิจารณากับพิมพ์ทรงที่เป็นพุทธพิมพ์ยิ่งปิดประตูทั้งหมดปิดประตูทั้งหมดเพราะว่าไม่มีเหตุผลที่จะทำพิมพ์นี้ออกมาอาจารย์บางตำราบอกว่าสร้างในปี2400ในฉลอง24พุทธศตวรรษก็อาจจะมีส่วนนะครับอาจจะมีส่วนอาจจะมีแล้วแต่คนสันนิษฐานคือตรงเนี้ยในข้อมูลพระจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการจดบันทึกที่แน่ชัดครับนะครับมันไม่มีการจดบันทึกที่แน่ชัดแต่เพียงแต่ว่าให้เราอนุมานหรือว่าวิเคราะห์จากข้อมูลขององค์พระไปควบคู่กับตำราบางเล่มที่ท่านเขียนข้อมูลเอาไว้ว่าเมื่อปีนั้นๆมีเหตุการณ์พิเศษอะไรอยู่ในนั้นนะครับมีเหตุการณ์พิเศษอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็มีการบันทึกว่ามีการสร้างอะไรที่พิเศษในวาระนั้นด้วยครับว่าการเขียนพระเขียนเรื่องพระสมเด็จโดยตรงเนี่ยยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนครับ
แท้อัตโนมัติเลยครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการเวลาเท่านั้นแล้วก็เนื้อหาก็เป็นเนื้อหาที่หายากเป็นดินเกาหลีเก่าเห็นไหมครับจะมีการเหี่ยวย่นแล้วก็ความหนาแน่นของเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาเขาไม่หนาแน่นก็คือพระไม่ได้มีการเผามีคนเปิดราคาไว้หลักร้อยล้านนะครับหลักล้านนะครับผ่านจุดนี้เพราะว่าความหายากแล้วก็ความพิเศษถ้าดูปกตินี่สื่อว่าละเอียดมากนะครับนี่แหละครับเนี่ยถึงได้บอกว่าพระหลักร้อยหรือว่าหลักพันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ครับเพียงแต่ว่าคุณเข้าใจและอธิบายให้ผู้ที่จะเอาไปต่อครับถ้าเราอธิบายให้กับผู้ที่เอาไปต่อได้โอกาสที่มันจะพลิกชีวิตคุณมันก็สูงนะครับหรือกลายเป็นสโลแกนที่ว่าพระหลักร้อยหรือหลักพันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่พลิกชีวิตมันสามารถพลิกชีวิตได้อันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์นึงพิมพ์ตีระฆังพิมพ์นี้มีในหนังสือตำราของท่านอาจารย์พันตำรวจตีจำลองวิริยะมาริกะนาวินนะครับมีท่านมีบันทึกเอาไว้ว่าชัดเจนว่าพระพิมพ์นี้มีการสร้างขึ้นมาครับเราลืมไปตีระฆังสมเด็จตีระฆังเอ้ยชื่อพิมพ์สมเด็จตีระฆังเลยเพราะกำลังสมเด็จวัดระฆังตีระฆังก็เราสรุปได้เลยครับเพราะว่าอริยบทท่านคือออกมาตีระฆังนะครับแต่การตีระฆังของท่านเนี่ยท่านจะตีด้วยเหตุผลอะไรเราต้องไปอ่านประวัติศาสตร์มีมาวาระที่ท่านไปตีระฆังร้องเก่าบอกเรื่องอะไรในกลุ่มนี้ก็จะเป็นหนุ่มเนื้อดินเกาหลีเช่นเดียวกันเป็นดินเนื้อเดียวกับเมื่อกี้เนื้อเดียวกับเมื่อกี้ครับอันนี้เผาไหมอาจารย์อันนี้ก็ไม่เผาครับเพราะมีความหนาแน่นของเนื้อโลของเนื้อขาพระเนี่ยค่อนข้างหยาบถ้าพระที่ผ่านการอุณหภูมิความร้อนมาแล้วเนี่ยพระจะไม่หยาบเนื้อจะเนียนเนื้อจะเนียนเพราะการเผานี่คือการไล่อุณหภูมิความร้อนไอ้ไล่ความชื้นที่อยู่ในเนื้อพระเพราะความชื้นเนี่ยมันเป็นส่วนองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เกิดการเดือดและการผุดของผลึกแคลไซต์นี่แหละครับพระสมเด็จวัดระฆังวัดระฆังตีระฆังสมเด็จตีระฆังครับด้านหลังเป็นอะไรอาจารย์บอยด้านหลังก็เป็นหลังเรียบหลังเรียบกรอบลักษณะนี้เขาเรียกว่ากรอบกระจกหรือกรอบอะไรกรอบลักษณะนี้เขาเรียกว่ากรอบกระจกครับกรอบกระจกก็คือมีลักษณะของเหมือนรูปภาพครับเหมือนรูปภาพแล้วก็เป็นกรอบมีเส้นลายกรอบอีกทีนึงเขาจึงได้เรียกถึงได้เรียกว่าเป็นกรอบกระจกที่ส่องมาทั้งหมดนะครับไม่ได้มีเพียงแค่องค์สององค์นะครับแต่ตอนนี้เราเจอแค่องค์สององค์เราคาดว่าท่านคงไม่ได้ทําองค์สององค์นะครับมันน่าจะมีอยู่กับบุคคลหลายๆท่านที่เก็บเอาไว้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรบางบ้านเนี่ยเก็บมาเป็น10ปีแล้วนะแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นพระอะไรเพราะว่าพระที่เก็บมาเนี่ยเอาไปให้ใครดูเขาก็บอกไม่ใช่เนื้อไม่ใช่พิมพ์ครับดังนั้นมันก็ไม่ผิดเพราะว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เขาไม่มีความรู้และยิ่งคนต่างจังหวัดด้วยก็ยิ่งจะทำให้ห่างไกลข้อมูลต่างมากขึ้นอาจารย์ปิดไฟตรงไหนปิดสวิตช์ตรงนี้ครับข้างล่างขออนุญาตปิดฟิปเต็มอันแดงนะใช่ครับใช่เหรออันแดงอันนู้นครับอันแดงสีขาวแดงสีขาวนั่นแหละครับอันแดงแดงเนี่ยแดงขาวเนี่ยเห็นนะใช่ครับแม่งก็ถอดปลั๊กเลยก็ได้ครับปิดไม่ได้โอเคเมื่อกี้นี่มันแสงสะท้อนเข้าจอนะครับตอนนี้หายแล้วโอเคคิดอยู่ต้องนานเนี่ยครับเนี่ยเป็นเนื้อปูนดินเกาหลีที่ไม่ได้ผ่านการเผาคือใครทำให้ใครเล่นพระพิมพ์อื่นในเนื้อนี้นะครับคุณเล่นสบายใจได้แล้วครับว่าเราสบายใจได้เลยครับว่าเนื้อดินเกาหลีเนี่ยมันมีการสร้างพระหลายพิมพ์หลายพิมพ์แต่เนื้อเดียวครับเข้าใจนะครับหลายพิมพ์แต่เนื้อเดียวครับมันก็เลยทำให้พระทุกพิมพ์ที่เราไปใช้เนื้อดินเกาหลีเนี่ยโอกาสที่จะแท้สูงมากครับสูงเกือบ 100% เป็นแต่ว่าเราแยกแยะเนื้อดินเกาหลีในยุค150ปีที่แล้วกับยุคใหม่ให้ได้เท่านั้นเองเราจะอยู่ยุคจะเป็นยุคของดินเกาหลียุคใหม่เนี่ยความเนียนมันจะเนียนแล้วก็มีเขาเรียกว่าความหนาแน่นอ่ะมันจะน้อยกว่ามันไม่เหมือนกับพระยุคเก่าที่มีความหนาแน่นเพราะว่ามีผลึกแคลไซต์ขึ้นมาเป็นตัวเชื่อมพิมพ์ต่อมานะครับอันนี้เป็นสมเด็จฐานสิงสมเด็จฐานสิงสมเด็จฐานสิงอันนี้น่าจะอยู่ในปะในมีในรูปของในปั๊มสารทหารมีครับมีในปั๊มสารทหารแต่ปั๊มสารทหารนั่นจะเป็นองค์เล็กครับอันนี้จะเป็นองค์ใหญ่องค์เคลื่องนิดนึง
เฉื่อยขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยาวขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นเนื้อดินเกาหลีเช่นเดียวกันในภาคกลุ่มสายวังเนี่ยท่านเก่าเขาเรียกว่านิยมใช้เนื้อดินเกาหลีเป็นตัวสารตั้งต้นในการสร้างในกลุ่มนี้เลยมีพระหลากหลายพอเกิดพระหลากหลายแสดงว่าเราข้อมูลว่าพระสายวังหน้าเนี่ยยังมีอีกหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เห็นแล้วก็ยังมีอีกหลายอริยบทอีกที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องมาเปิดข้อมูลตรงนี้เอาไว้ว่าเรามีข้อมูลที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเราที่เป็นอยู่ในตรงกลุ่มของช่างสิบหมู่นะครับถ้าเราไม่เปิดเผยข้อมูลเอาไว้ตรงนี้นะครับอีกหน่อยลูกหลานไม่มีข้อมูลที่จะไปต่อพระที่เรามีเก็บไว้ในบ้านรับรองลงทิ้งคลองหมดแน่คือเราไม่ได้มีสมาคมอนุรักษ์อะไรนะครับแต่เราทำคลิปเพื่ออนุรักษ์พระเครื่องที่มีอยู่นะครับนี่เพื่อให้คนเล่นสบายใจมันก็จะสบายใจขึ้นครับถ้าข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ชัดเจนครับคนที่เก็บอยู่หรือรักษาอยู่เนี่ยมันก็เขาก็จะเก็บด้วยความสบายใจครับแล้วเกิดความสบายใจและอนาคตข้างหน้าเราอย่าลืมนะครับของเก่าไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ได้ในระยะเวลาสั้นๆครับของพวกนี้พอมันหมดไปแล้วก็คือหมดก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้มันเกิดกับต้นไม้ที่เราตัดไปแล้วเนี่ยเราจะให้มันมาโตภายในไม่กี่วันให้โตเลยมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เหมือนเช่นเดียวกับพักเครื่องถ้าพักเครื่องโบราณเนี่ยเราทำให้มันเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆไม่ได้แล้วครับเราก็เลยต้องอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็วันนึงเพื่อจะให้ทุกคนหรือว่าเป็นคนไทยหรือว่าชาวพุทธที่ศรัทธาในสมเด็จมีได้ครอบครองเอาไว้นะองค์ต่อมาเนี่ยอันนั้นชัดเจนว่าเมื่อกี้องค์เมื่อกี้จะลงรักปิดทองเราจึงจะเห็นรายละเอียดองค์พระไม่ชัดเจนรายละเอียดองค์พระก็จะเหมือนองค์เมื่อกี้นะครับแต่องค์เมื่อกี้เขามีการลงรักปิดทองล่องชาติแต่องค์นี้ไม่ได้ลงรักปิดทองล่องชาติมีการลงรักบางๆเอาไว้เพื่อรักษาพื้นผิวนี่คือลักษณะของรักจีนโบราณรักจีนโบราณนั้นจะมีวรรณะที่ออกเป็นสีน้ำตาลออกแบบเลื่อๆนิดนึงน้ำตาลเลื่อๆเหมือนกับน้ำกาแฟนะครับแล้วก็พอเกิดการหดตัวไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการตกผลึกอันนี้อาจารย์บอกเรียกพิมพ์ยอดขุนพลครับยอดขุนพลครับมียอดขุนพลมีซุ้มทั้งไม่มีซุ้มนะครับมีหลายขนาดมีหลายแบบมีหลายขนาดมีหลายแบบครับก็เขาเรียกเรียงรวมๆกันคือยอดขุนพลยอดขุนพลยอดขุนพลนี่นะครับเป็นที่นิยมของในพลยุคท่านจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์จอมพลปอนะครับเพราะว่าพระจุดพระกลุ่มนี้เข้ามาถึงไปเรียกว่าเป็นพระยอดขุนพลเพราะท่านจอมพลทุกท่านได้ห้อยพระพิมพ์นี้ก็เลยเรียกตามผู้ที่ครอบครองอันนี้ปรากฏอยู่ในปฏิทินสามทหารนะครับแล้วก็เป็นเนื้อดินเกาหลีนี่นะความเขาเรียกว่าความแพร่หลายในเนื้อหาชนิดนี้มีความแพร่หลายมากมีความนิยมในการใช้เนื้อดินตัวนี้ในการสร้างภาพพิมพ์หลากหลายพิมพ์พิเศษเพราะว่าคุณสมบัติของเนื้อดินเกาหลีนั้นเป็นคุณสมบัติของเนื้อดินที่มีความละเอียดสามารถกอดบดแม่พิมพ์ได้ติดและชัดเจนทุกองค์ และในกลุ่มมวลสารนะครับกลุ่มมวลสารเนี่ยในเนื้อผ้ากลุ่มผ้าสายวังเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเนื้อมวลสารที่เป็นก้อนใหญ่ๆเราจะเห็นมวลสารที่ละเอียดขึ้นอุปกรณ์เขาดีหรืออุปกรณ์เขาดีขึ้นครับอุปกรณ์เขาดีขึ้นแล้วก็มวลสารที่นำมาใช้เนี่ยเป็นมวลสารคล้ายๆคลึงกับพระสมเด็จวัดระฆังแหละแต่เขามีเขาเรียกว่ามีข้อแม้คือต้องทำยังไงให้ก็ได้ให้มวลสารนั้นละเอียดเวลากดบล็อกไม่พิมพ์นั้นหรือว่ากดพร้อมพิมพ์พระแล้วพระจะพิมพ์ชัดเจนเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือพวกข้าหน่อยในกลุ่มของข้าหลวงข้าหบดีที่มียศฐานดรศักดิ์เล่นพิมพ์เหล่านี้นะครับผมมองว่ายังไม่มีปลอดภัยนะครับยังไม่มีคำว่าเก๊นะครับไม่ตอบตรวจตลาดนะครับเล่นพิมพ์อย่างนี้นะในอุดมคติของผมนะเขาถือว่าถ้าเราคิดไม่ได้เข้าข้างตัวเราเองนะแสดงว่าเราต้องเป็นลูกเจ้าขุนมูลนายคนเก่าคนแก่มาก่อนเราถึงได้มีโอกาสได้ครอบครองได้มีโอกาสมาครอบครองเพราะว่าสมัยก่อนนู้นนั้นเราคนไทยเนี่ยนะครับเป็นทาสส่วนใหญ่การที่เราจะขึ้นมาเป็นขหาบดีเนี่ยมันต้องมาจากเชื้อเลือดเนื้อเชื้อไข
ที่ไต่เต้ากันขึ้นมาแล้วไอ้บุคคลที่จะไต่เต้าขึ้นมาจากระดับล่างๆเนี่ยยากโอกาสที่จะโตขึ้นมายากมากแล้วที่เราจะเคยครอบครองพระในระดับอย่างนี้คือพระที่เป็นพิมพ์พิเศษเนื้อพิเศษมันก็ไม่มีโอกาสแต่ในปีเหลือชาติเนี้ยเราอยู่ๆเราได้ครอบครองเนื้อที่เป็นเนื้อพิเศษแล้วก็เป็นพิมพ์พิเศษที่ไม่เคยปรากฏให้เห็นในสายตาของผู้คนอื่นมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมนะครับโดยส่วนตัวนะครับยิ่งแปลกยิ่งแท้ยิ่งไม่มีใครเคยเจอนี่นะผมฟันธงเลยครับว่าแท้อันนี้ครับนี่ก็เป็นอีกพิมพ์นึงที่แปลกมั้ยครับอาจารย์บอยดูแปลกตรงไหนมันเป็นเกตโบตูมแต่ฐานเกินเนี่ยมันเป็นเกตบัวโตมแต่ฐานเกินแต่ฐานเกินปกติฐานจะมีแค่3ชั้นถูกไหมครับครับนี่ฐานมีทั้ง1 2 3 4 5 6 7 7ชั้นมีฐาน7ชั้นแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่พิมพ์เกตชโยครับซึ่งเราจะเจอกันในกลุ่มของพระพิมพ์เกตชโยที่เป็น7ชั้นก็เลยการถามว่าเป็นพระที่พิมพ์8ครับเป็นเกตบัวโตมนะครับพระอะไรกลุ่มพระพวกนี้เป็นพระที่มีการลอกแบบบล็อกแม่พิมพ์ระบายบล็อกพระมาจากพระพุทธรูปในเขตพระบรมมหาราชวังแล้วก็ในกลุ่มของพระพระวัดหลวงพระวัดหลวงชั้นเอกซึ่งเป็นความพิเศษในแต่ละลักษณะแต่ละพุทธลักษณ์เนื้อก็เก่าเนื้อก็จะเป็นดินเกาหลีเช่นเดียวกันครับเนื้อจะเป็นดินเกาหลีเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะให้ดินดูดินเกาหลีด้านข้างตรงนี้ที่เขาร่อนออกมาเห็นไหมครับเนี่ยคือลักษณะของดินเกาหลีที่เราให้ข้อมูลไปว่าเขาเป็นดินที่มีความละเอียดก็จะเป็นดินที่มีความละเอียดมากกว่าดินปูนหินเลยทำให้เกิดการงอกของแคลไซต์ที่ในระดับเหมือนกับปุยนุ่นเล็กๆละเอียดละเอียดละเอียดแล้วก็มีมวลสารที่เป็นความละเอียดที่มากขึ้นทำให้ข้อมูลของพระหรือว่าการที่คนอื่นเขาจะดูพระว่าพระพวกนี้เป็นพระที่ไม่มีพุทธคุณมั่งไม่มีมวลสารมั่งแต่จริงๆแล้วเขามีมวลสารแล้วก็มีพุทธคุณอยู่ในตัวเองเพียงแต่ว่าเราต้องไปทดลองใช้เพราะเรื่องการตรวจสอบพุทธคุณนั้นเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่เขาเรียกว่าเกินจากข้อมูลของวิทยาศาสตร์ที่จะไปสรุปได้นะครับมีก้อนเม็ดกรวดหินทรายที่ผสมในพระสมเด็จเช่นเดียวกันกับพระสมเด็จสายวัดครับมีเหมือนกันเห็นไหมครับแต่กวดทรายหรือว่ากวดเหมือนหินมวลสารที่ผสมนั้นมีขนาดเล็กลงพอเขามีขนาดเล็กลงแล้วถ้าพระไม่ปริหรือว่าพระไม่หลุดร่อนจริงๆเราก็จะมองไม่เห็นเลยเพราะด้วยการลงรักปิดทองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพื้นผิวเนื้อพระเอาไว้ครับอาจารย์พระพิมพ์นี้อาจารย์เรียกพิมพ์อะไรเลยอันนี้แหละครับถ้าให้ผมตั้งขึ้นนะในความรู้สึกของผมนะครับเขาเรียกว่าเกตบัวตูมแหละเกตบัวตูมครับอาจารย์มองว่าอันนี้เป็นพิมพ์พิเศษตรงไหนมันพิเศษตรงที่ว่า1ชั้นที่เปลี่ยนนะครับชั้นที่เปลี่ยนแล้วพุทธลักษณ์ของพระพิมพ์เกตบัวตูมนั้นจะเป็นอีกแบบนึงจะมีรูปลักษณ์ที่เส้นสายสังคตินี้ครบชัดมากกว่านี้นะครับพระองค์นี้ที่อาจารย์บอยบอกว่าเป็นพิมพ์พิเศษเพราะว่าชั้นจำนวนชั้นหนึ่งครับแล้วก็ตรงพระเกศเดี๋ยวผมขยายแบบง่ายๆให้ชัดๆครับเห็นไหมครับองค์พระเกศเนี่ยเขาจะเป็นพระเกศมาลาเหมือนกับมีพวงมาลาครอบอยู่บนพระเกศครับมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มของพระพิมพ์พิเศษครับนะนี่แหละที่เราบอกว่ามันเป็นเขาเป็นพระพิมพ์พิเศษที่ไม่เหมือนกับพระพิมพ์เก็บตัวทั่วไปครับโอ้โหนี่มันพิเศษมากกว่านั้นอีกอันนี้ข้างหลังเป็นก้างปลาพิเศษมากกว่านั้นอีกอาจารย์ดูด้านหน้าก่อนเอาด้านหน้าก่อนนี่ด้านหน้าด้านหน้าเป็นเกณฑ์พิมพ์เกตประตูหรือเกตมาลาเนี่ยครับแบบเมื่อกี้เลยเฮ้ยองค์เมื่อกี้เนี่ยนะก็องค์เมื่อกี้แหละอ๋ออันนี้ที่พิเศษเพราะมีก้างปลาแล้วที่พิเศษคือข้างหลังเราพลิกมาเป็นมีก้างปลาซึ่งในกลุ่มที่ศึกษาพระในหลายๆกลุ่มนะครับเริ่มให้ความเขาเรียกว่าให้ความสำคัญในพระกลุ่มนี้ครับเริ่มให้ความสำคัญในพระกลุ่มนี้เพราะว่าอะไร
พราะว่าก้างปลาที่เราไปตรวจสอบเนี่ยบางที่บางคนเข้าใจว่าเป็นเรซินครับเป็นเรซินใช่ไหมครับแต่บางที่เขาเข้าใจแล้วว่าเป็นเนี้ยเป็นก้างปลาที่เป็นอินทรีย์สารเก่าเนี่ยครับก้างปลานั้นมันเปลี่ยนสภาพเป็นปูนแล้วเป็นปูนเลยและเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกาะเลยครับหนาแน่นมันไม่ใช่เรซินหรือว่าพลาสติกที่หล่อขึ้นมาครับเลยแหละมาเลยทำให้หลายๆกลุ่มเจอพระที่มีหลังก้างปลาเนี่ยเก็บเลยครับเก็บไปตั้งแต่แรกพอพลิกมาเจอหลังก้างปลานี่เรายิ้มเลยเก็บไปตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าเขาดูเป็นเขาดูตรงจุดนี้เป็นคนที่ไม่ดูตรงนี้นะครับคือไม่พูดไม่รู้จะพูดอะไรว่าครับบางคนบอกว่าเป็นก้างปลาทูทำนู่นทำนี่นะครับดูนี่คือที่ส่องให้เห็นนี่คือก้างปลานะครับอันนี้บ่งบอกถึงความเก่าได้อันนี้คือความเก่าครับไม่ใช่บ่งบอกครับคือบทสรุปของความเก่าจริงๆอันนี้คือความเก่าจริงๆครับไม่ใช่บอกว่ามาอนุมานหรือว่าสรุปแบบอันนี้คือความเก่าจริงๆเก่าจริงๆของก้างปลาที่เก่าว่าเห็นไหมครับเราการเห็นการแปลสภาพของก้างปลาที่มันแปลสภาพไหมครับอันนี้ต้องใช้เวลาหลักร้อยปีนะครับถึงเป็นแบบนี้ครับร้อยปีนะครับ150ปีนะครับถึงจะเขาจะแปลสภาพกลายเป็นหินอีกรอบนึงครับนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ถ้าใครดูไม่เข้าใจหรือว่ามองข้ามจุดนี้ไปพูดคำเดียวสั้นๆอาจารย์นี่อาจารย์พลาดแล้วโฟกัสที่ก้างปลาปะก้างปลาครับนี่เหรอเนื้อก้างปลานี่คือก้างปลานี่คือก้างปลาที่เราขยายไปลึกๆจริงๆครับนี่คือคุณสมบัติของกล้องตัวนี้เราสามารถขยายเฉพาะจุดนี่ครับเป็นส่วนของก้างปลาเป็นก้างปลาครับเพราะเราขยายไปที่ตัวเนื้อของเนื้อก้างปลาเลยครับตัวนี้นะครับถ้าใช้เทคโนโลยีอื่นในการช่วยตรวจสอบนะครับเขาตรวจสอบได้ด้วยครับว่าเป็นก้างปลาอะไรด้วยซ้ำนะครับสามารถตรวจสอบ DNA ที่หลงเหลืออยู่ได้นะครับอันนั้นเราไปต่อยอดไปต่อยอดได้นะครับสำหรับคนที่สงสัยหรือมีทุนมากกว่านี้ครับอันนั้นไปต่อยอดแต่ถ้าเราคิดว่าเราจบแค่นี้เราอยากรู้เราสรุปได้แค่นี้เราไม่ใช่เราอยากรู้ครับเราอยากรู้ว่ามันเก่าไม่เก่าเราจบแล้วครับเราไม่ต้องไปหาหลอกปลาที่ไหนครับไม่จำเป็นละอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์นึงครับนี่ก็แปลกตรงไหนครับอาจารย์บอยเสียงโตมันเขาเป็นภาพพิมพ์เสียงโตนะครับแต่ก็มีหูติ่งครับเป็นภาพเสียงโตหูติ่งแล้วอกถ้าเราพิจารณาจากอกมันจะเหมือนอกคุดครับมันเป็นการผสมผสานระหว่างพระหลายๆพิมพ์ที่มีที่เราไปเจอในพระอาจารย์บอยดึงภาพมาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวคนถามว่าให้ทำไมไว้ตรงนี้นะครับนะครับครับอกก็จะเป็นเหมือนเราอกคุดอกคุดอกคุดนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นเสียงบาทมันก็ไม่ใช่จับกับกลายมีหูติ่งครับเป็นมีหูติ่งก็เลยไม่ใช่หูใบสีนะครับไม่ใช่หูใบสีเพราะว่าหูใบสีจะมีเป็นเหมือนกับเสี้ยวพระจันทร์ครับเหมือนกับเสี้ยวพระจันทร์แต่นี่เขามีหูติ่งออกมาเล็กนิดเดียวมีเล็กนิดนึงครับแล้วถ้าเราเจอในภาพพิมพ์องค์เล็กที่เป็นอกคุดเสียงบาทครับอกก็จะเป็นเหมือนกับเสียงเรียบๆไม่มีหูนะครับไม่มีพระกันไม่มีหูก็เลยเป็นกลุ่มของพระที่เราเจอแล้วพระมาแปลกอย่างนี้พอเราเจอแปลกแล้วเราอย่าเพิ่งไปวางนะครับเราอย่าเพิ่งไปวางเราเข้ากล้องขยายซะเพื่อความชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เก่าไหมมีอายุจริงไหมพอเราออกมาปุ๊บนะครับนี่คือลักษณะของเนื้อที่เป็นเนื้อปูนดินเกาหลีนะครับมีความละเอียดอยู่ในตัวเองแล้วในกลุ่มของคาลิคแคลไซต์ที่เกิดในขึ้นเนื้อดินเกาหลีเนี่ยเขาจะเหมือนกับผงวุ้นเล็กๆหรือว่าเม็ดสาคูที่อืดอยู่ในน้ำในน้ำเชื่อมอ่ะครับนะครับแล้วก็มวลสารที่อยู่ที่องค์เป็นองค์ประกอบในเนื้อพระเนี่ยก็จะมีมวลสารที่มีขนาดเล็กลงเป็นไปตามกระบวนการการสร้างของพระกลุ่มวังหน้านะครับพอเราเจอวัตถุดิบที่นำมาใช้แม้กระทั่งคราบลักษณ์ที่เป็นตัวในการลงรักษาพื้นผิวเอาไว้เนี่ยมันจบข้อมูลของคำว่าไม่ทันครับมันจบข้อมูลของคำว่าไม่ทันเพราะอะไรครับเพราะว่าในกลุ่มของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ที่ปกคลุมเนี่ยมันเขาสามารถปกคลุมไปในเนื้อของคราบลักไปแล้วครับถมลักจนลักแทบจะโดนกลบไปแล้วนี่คือการสรุปข้อมูลความมีอายุความเก่าพอเก่าแล้วมีอายุแล้วแท้ทันยุคที่สร้างแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์แปลกนี่ทรงคุดจะได้หมดข้อกังขากันว่า
ในกลุ่มของพระสมเด็จนั้นมีการสร้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเนี่ยนั่งทรงครุฑทรงผาดสัตว์พาหนะหลายหลายแบบในยุคนั้นในยุคนั้นเพราะเราเคยไปเจอพระที่เป็นทรงหนุมานครับที่บ้านของน้องหญิงครับมาวันนี้ก็เลยเอาครุฑขึ้นมาโชว์ซะหน่อยครับว่าเราก็มีทรงครุฑอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันแล้วเราดูพุทธศิลป์ครับมีความละเอียดอยู่ในตัวเองอย่างพุทธศิลป์ของเขาเนี่ยมีเป็นรูปพุทธลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับในกลุ่มของพระหลวงพระปานมีการลงอักขระเลขยันเอาไว้เหมือนกันกับพระของในกลุ่มของหลวงพระปานแต่มีขนาดใหญ่กว่าครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นในบางส่วนแต่มันก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเกจิที่มีความนิยมหรือว่าความศรัทธาส่วนมากก็จะศรัทธาสมเด็จโตเป็นอันดับต้นเขาก็มาสร้างล้อพิมพ์สมเด็จโตเนี่ยสร้างล้อพิมพ์พระกุทั้งประเทศนะครับใช่ครับให้ช่างออกแบบพิมพ์ที่เคยเป็นพระกุใช่ครับเพราะว่าการที่ว่าท่านอ่ะจะมาออกแบบเองใหม่มันก็คงจะยุ่งยากเกินไปไหมในเมื่อเรามีพุทธพิมพ์อยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเป็นพระกุทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วความชำนาญของช่างในแต่ละภูมิภาคเขาก็มีความชำนาญอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าออกแบบในรูปแบบของความสามารถของช่างไปเลยมันก็จะจบข้อมูลนี้ง่ายกว่าเพียงแต่ว่าเราออกแบบเสร็จก็มากดบล็อกไปพิมพ์ทำไงกดให้ติดก็คือใช้เนื้อดินเกาหลีดินเกาหลีนี่จะเป็นตัวหลักของการใช้พระสร้างพระที่เป็นพิมพ์พิเศษครับก็แสดงให้เรารู้ว่าพระพวกนี้เป็นพระกลุ่มวังหน้าแล้วคาบชาติที่เสื่อมสภาพเนี่ยโดนผลึกปกคลุมแล้วเนี่ยจบข้อมูลของความว่าเกทันยุคหรือเปล่าจะไปกลายเป็นว่ากลายเป็นแท้ทันยุคเพราะเนื้อหาเก่าความทันยุคก็เกิดขึ้นอัตโนมัติอันนี้อาจจะไม่แปลกนะครับเพราะว่าเป็นเราเคยเห็นกันอยู่ก็นี้จะเป็นพิมพ์ไกเซอร์สมเด็จไกเซอร์ครับอันนี้ไม่ถือว่าไม่แปลกถือว่าไม่แปลกแล้วครับเพราะว่าทุกคนเคยเจอกันทั่วไปแล้วอันนี้ใบเซอร์ไกเซอร์หูไม่หูข้างเดียวหูใบสีครับมีหูใบสีหูใบสีก็คือเป็นหูสองข้างกับการติดคมชัดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่กดบล็อกไปพิมพ์ครับแล้วก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างนึงก็คือการลงรักคงทองเพราะว่าเขามีการลงรักคงทองเอาไว้เพื่อรักษาเนื้อพระหรือว่าเป็นการบอกสถานะว่าเป็นการสร้างพระชุดนี้พระสร้างให้ใครนี่ก็จะเป็นเนื้อเกาหลีดินเกาหลีเช่นเดียวกันเพราะดินอย่างดินเกาหลีเนี่ยเป็นดินที่สรุปพระกลุ่มสายวังครับพระกลุ่มสายวังแล้วเนี่ยมันจบในข้อมูลนะครับที่บอกว่าพระสมเด็จนั้นมีการใส่ผงมวลสารของท่านไหมมีการใส่ผงมวลสารของท่านเหมือนกันทุกองค์แต่เพียงว่ามวลสารนั้นมีความละเอียดมากขึ้นเลยทำให้กลุ่มของพระสมเด็จนั้นมีตระกูลในด้านที่สมเด็จท่านสร้างเหมือนกันกับพระสายวัดอันนี้ก็จะไม่แปลกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสียนโล้นครับเสียนโตอันนี้เราจะเจอกันบ่อยแต่ละคนแต่คนไม่เข้าใจว่าท่านทำเนื้อเจ้ยจากเนื้ออะไรครับนะก็เป็นเนื้อดินเกาหลีถ้าคนไม่เข้าใจในกลุ่มพระเนื้อนี้ครับเขาจะส่วนมากก็จะตีเป็นเนื้อพลาสติกหรือว่าเรซินไปเลยพอเป็นเนื้อพลาสติกเป็นเรซินไปแล้วเนี่ยกลุ่มของการที่เราจะมาสรุปพระว่าเป็นพระแท้นั้นส่วนมากก็จะบอกว่าไม่แท้นะครับแต่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือเราต้องขยายที่เนื้อหาพระครับพอเราเนื้อขยายเนื้อหาพระเนี่ยเราจะเห็นการความละเอียดความละเอียดของเนื้อพระว่าเป็นวัตถุติดชนิดอาจารย์ปล่อยตรงฐานข้างล่างเป็นตัวเลขป่ะเป็นฐานข้างล่างนะครับไม่ใช่ตัวเลขครับมันเป็นร่องน้ำเป็นร่องครับแต่เป็นร่องน้ำนะครับแต่อันนี้ว่ามันอาจจะมีการซึมลงไปของคราบรักคราบชาติที่ซึมลงไปทำให้เรามองเป็นตัวเลขครับผมเอาต่อเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเพิ่งจะออกกันไปงวดที่แล้วเนี่ยคือคราบรักที่เสื่อมสภาพนะเป็นความสวยงามที่เราพบเห็นกับการขยายที่กำลังสูงนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่หาดูได้ยากเพราะอะไรอาจารย์ปกตินะครับพิมพ์นี้เราจะเป็นพิมพ์ใหญ่อาจารย์ไว้ตรงกลางหน่อยไม่ได้สั่งนะครับบอกให้อาจารย์ไว้ตรงกลางก่อนนะครับปกติมันจะเขาจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ
เป็นพิมพ์ใหญ่ซึ่งตรงนี้ลักษณะถ้าเราเอานิ้วเอามือปิดเนี่ยจะเป็นภาพพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับจะเป็นภาพพิมพ์ใหญ่แต่ที่หายากคือร่องท้องร่องท้องเห็นไหมครับคืออกไปอกร่องอกร่องไปมีไปเป็นเหมือนกับพระพิมพ์เกศชโยครับเป็นพิมพ์เหมือนพระเกศชโยแล้วเราพิจารณากันลึกๆนะครับพิจารณากันลึกๆนะครับในกลุ่มพระเนี่ยจะมีเส้นคออยู่3เส้นไม่คุณไม่ออกแบบแบบนี้ไม่ออกแบบไม่ออกแบบแน่นอนพระแบบนี้ไม่มีในตำราที่เขียนครับไม่มีในตำราที่เขียนครับว่าในกลุ่มพระของกลุ่มพระพวกนี้เป็นกลุ่มพระพิมพ์พิเศษที่เราหาเจอได้น้อยนะครับครับมีเขาเรียกว่ามีพุทธคุณในเขาเรียกว่ามีผงพุทธคุณที่สมเด็จท่านผสมเช่นเดียวกันครับแต่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปสรุปข้อนี้เดี๋ยวให้ผมขยายให้ดูก่อนครับขยายเนื้อให้ดูก่อนดูแล้วดูเนื้อก่อนครับดูเนื้อก่อนใครที่ชอบบ่นว่าไม่ซูมดูเนื้อนะครับดูสถานการณ์ของที่อัดคลิปด้วยนะครับผมโทษตำหนิอะไรนี่ให้มันมีเหตุผลหน่อยคือบ้านเขาเป็นอย่างนั้นนะครับเขาไม่มีอุปกรณ์ส่องมันอยู่ที่เทคโนโลยีที่เขาใช้นะครับเพราะว่าแต่ละคนมีความสามารถหรือมันมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันผมว่าจะยกอาจารย์บอยไปตรวจสอบนี่ก็ใช่ที่นะครับเพราะว่าคือหลายคนบอกว่าแนะนำนู่นนี่นั่นว่าจะน่าจะซูมไม่เห็นองค์พระไม่ทำนะครับถ้าอยู่กับอาจารย์บอยนี่ดูให้เต็มตาไปเลยชั่วโมงคลิปละครึ่ง50กว่านาทีนี่เห็นทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อไปพร้อมๆกันพิมพ์เนี้ยเราบ่นอาจารย์บอยเราแปลกประหลาดใช่ไหมครับเราแปลกเราไม่เคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับเราก็เลยบอกพวกนี้ก็เลยโดนตีค่าว่าไม่แท้แต่พอเราขยายไปที่เนื้อหาเนี่ยเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาปูนหินซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่มีการนิยมนี้มีความนิยมในการสร้างพระสมเด็จสายวังให้สายวัดมากที่สุดแล้วก็มีมวลสารของสมเด็จเช่นเดียวกันกับภาพพิมพ์ปกติครับก็คือก้อนผงหินผงหินแร่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผสมอยู่ในนี้ก้อนตัวนี้ก้อนกรวดตัวนี้คือเป็นการยืนยันว่าพระพวกนี้เป็นพระเนื้อปูนหินครับมันจบแล้วครับว่าเนื้อปูนหินมีตัวตนไหมเนื้อปูนหินเขามีตัวตนการกระจัดกระจายของคาบเขาเรียกว่าคาบผงถ้าเป็น 10x เขาก็จะบอกเป็นลาลักบ้างเป็นผงทูบบ้างแต่นี่เราตอบได้อันนี้มันไม่ใช่ลาลักแล้วมันก็ไม่ใช่ผงทูบไอ้พวกนี้เป็นผงพุทธคุณที่ท่านใส่ออกมาตัวส่วนผงทูบนี่แยกกันมาผงทูบนะครับเราเข้าใจก่อนว่าผงทูบมันก็คือผงขี้เถ้าผงขี้เถ้าพอละลายน้ำแล้วกลายเป็นสีอะไรครับมันก็กลายเป็นสีขี้เถ้าไอ้ที่บอกว่า 10x มองเห็นผงทูบนะครับ 1000x ผมยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยครับพอเราขยายที่ 1,600 เท่าเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหินแร่หินแร่หินแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนำมาใส่ครับเป็นพุทธคุณที่ท่านนำมาใส่ไอ้นี่ตีความได้ว่าอันนี้แม่เด็กดุติดแต่เราไม่ได้ถามว่าเนี่ยเราอนุมานได้ว่าน่าจะแม่เด็กดุติดแต่อย่าลืมนะครับว่าหินแร่หรือผงหินแร่ในบางกลุ่มแม่เหล็กดูดไม่ติดครับแม่เหล็กดูดไม่ติดแต่อาจจะมีการขยับคือการตรวจสอบพระสมเด็จนะครับเขาใช้ทฤษฎีนะครับเพื่อจะให้ถึงความแท้มากที่สุดนะครับอาจจะมีการขยับเพราะอะไรครับผงหินแร่นั้นมันมีพวกแร่โลหะครับโลหะที่มีความแวววาวอยู่ในนี้อยู่แล้วก็อาจจะเป็นโลหะหนักหรือว่าโลหะที่ยังไม่ได้มีการถลุงครับกลุ่มนี้อาจจะมีการทำให้เกิดปฏิกิริยากับแม่เหล็กได้แต่ถ้าถามในด้านพุทธคุณก็กลุ่มนี้เขาก็จะเอาไว้ตรวจสอบหาอะไรครับหาเหล็กไหลไพดำครับนะครับเหล็กน้ำพีเพราะว่าคนสมัยโบราณนั้นเขาไม่ได้มีกล้องขยายเหมือนเราครับเขาไม่ได้มีกล้องขยายเหมือนเราเขาหาสารมีเหล็กได้เขาก็เชื่อกันว่าเหล็กพวกนี้คำว่าเหล็กไหลเหล็กน้ำพีเนี่ยมันจะต้องดูดให้เหล็กติดเขาก็เลยไม่เหล็กมาดูดครับในกลุ่มของพุทธคุณเช่นเดียวกันกับผ้าสายวัดก็จะมีพุทธคุณด้านของสมเด็จเป็นผู้ปลุกเสกก็คือครอบจักรวาลมีเม็ดทองเป็นผงทองเล็ก
ที่ผสมอยู่ข้างในอันนี้ปิดประตูเก๊ครับใครบอกว่าพระพิมพ์นี้เก๊ไปหามาขายอันนี้เอาเนื้อมาหามาขายในราคาเก๊นะครับแต่คนไปต่อนี่คุณโทษเขาไม่ได้นะครับรับซื้อนะครับในราคาที่คุณตีเก๊มานะครับและในกลุ่มของพระที่เรานำมาให้ข้อมูลเนี่ยครับเราบ่อยแบ่งให้บูชาได้ครับอันนี้พิมพ์โปรดเขาเรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปฐมเทศนาใช่ครับใช่ปฐมเทศนาวันหลังเราจะเอาปัญจวัคคีย์ไปเบ่งกับโกอ้วนนะครับโกอ้วนก็มีครบนี่แล้วเราใต้ต้นโพด้วยใช่ครับใต้ต้นศรีมหาโพธิ์อาจารย์ไว้ตรงกลางก่อนนี่นะครับก็จะไปพ้องกับเนื้อทองคำไอ้เนื้อโลหะเนื้อโลหะผสมที่เราออกไปก่อนหน้านั้นแต่พุทธพิมพ์เขาเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเขามีฐานครับฐานที่ชัดเจนแต่ยกปัญจวัคคีย์ขึ้นมาข้างบนครับอันนี้เรามาดูเนื้อหากันคือถ้าใครส่องดูคลิปให้สมบูรณ์นะครับผมแนะนำให้ดูช่วงอาจารย์บอยนะครับที่ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นพิมพ์ด้วยนะครับอันนี้กลุ่มนี้จะเป็นเนื้อดินเกาหลีครับเพราะเนื้ออย่างเนื้อดินเกาหลีเนี่ยมันมีความพิเศษพอเราส่องเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถสรุปได้เลยว่าพระเป็นพระสายวังหน้าครับและพระพุทธพิมพ์สายวังหน้าเนี่ยเป็นพระพุทธพิมพ์ที่มีความวิจิตรการตามากครับในกลุ่มของการสร้างพระส่วนมวลสารเราไม่ต้องกลัวครับเขาก็ไปเอาของสมเด็จมาใส่เหมือนกันแต่เขามีความละเอียดมากกว่าว่าเขามีเครื่องมือที่ดีขึ้นนะก็จะมีมวลสารที่เป็นเหมือนกับภาพกลุ่มสายวัดมาผสมผสานอยู่พอพระสายวัดกับสายวังมารวมกันเนี่ยในกลุ่มของมวลสารเนี่ยมวลสารมันจะโดนดันออกมาเพราะความละเอียดของเนื้อหาพระแล้วเกิดความแท้ความเก่าเกิดขึ้นความแท้มันหนีไม่ออกครับเพราะความแท้มันทันยุคคือพิมพ์นี้ยังไม่ปรากฏว่ามีของเก๊นะครับเอาแค่หาก็ยากแล้วหายากแล้วครับแค่หาก็ยากนะครับแค่หาก็ยากละอันนี้ก็เป็นพิมพ์เดียวกันแต่เขามีการลงรักคนขายเขาเปิดแพงเลยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะได้มาไม่แพงนะครับแต่เขาเปิดแพงนะครับเพราะเขารู้คุณค่า ถึงความหายากนะครับเป็นเนื้อเรื่องเกาหลีเก่าเหมือนกันครับแต่เขาว่าเขาไม่เสื่อมสภาพมากเท่าไหร่เพราะว่าเขาลงมีการลงรักเอาไว้ผมชอบอันนี้มากกว่าครับนี่อันนี้อันนี้ผมชอบอันนี้ยิ่งหยักยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะครับผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะอะไรครับเนื้อเนี้ยมันเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์สวยกว่าคนอื่นนะครับมีเขาเรียกมีสีมากขึ้นมากแล้วก็ยังพิมพ์แล้วยังผมมาเทศนาไม่เดิมประเทศไม่เดิมความรายละเอียดของเรื่องขึ้นรายละเอียดของเรื่องขึ้นในกลุ่มของพระเนื้อนี้จะมีความละเอียดมากกว่ามีการผสมผสานเนื้อได้ดีกว่าแม้กระทั่งดอกเรียกว่าใบบัวถ้าเราพิจารณาลึกๆนี่มาใบโพจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนครับถือว่าเป็นพระที่มีความสมบูรณ์และหายากที่สุดในบรรดาที่เราค้นหาแล้วเจอมานี่นะครับพิมพ์ประถมมาเทศนานะครับเนื้อเบญจสิรินะครับเนื้อเบญจสิริมันเขาเรียกว่าเขาสามารถลากไปในกลุ่มของเนื้อเบญจสิริว่าเนื้อเบญจสิริมีการสร้างจริงไหมนะครับดูจากอะไรครับดูจากพุทธพิมพ์ที่เกิดขึ้นอันนี้นะครับเป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะพิมพ์ประถมมาเทศนาได้เลยนี้แต่เนื้อเป็นจ่าสิรินะครับเป็นเนื้อเป็นจ่าสิริไม่ได้มีที่นี่องค์เดียวนะครับคุณยังหาได้ในตลาดทั่วไปนะครับแต่หาให้ได้เพราะว่ามีคนหาก่อนหน้านี้แล้วยังหาไม่ได้เอาเข้าใจเนื้อก่อนครับเข้าใจเนื้อก่อนนะครับว่าเป็นเนื้อที่หายากหรือไม่ยากเนื้อเขาเป็นเนื้อเป็นจ่าสิริที่มีอายุนะครับเขามีอายุของเขาค่อนข้างที่จะเยอะไอ้ที่บอกว่าร้านริมน้ำนะครับหามาขายหน่อยนะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุเยอะเพราะว่าผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นเกิดเคยโผล่พุ่งขึ้นมามากมายครับมากมายค่อนข้างที่จะหนาแน่นเนี่ยนะครับและเฉดสีของเนื้อเขาเนี่ยครับ
ม่ได้เลอะเทอะเลยนะตรงส่วนที่มีการปนของกันเนี่ยไม่ปนไม่เลอะเลยครับไม่เลอะเพราะว่าเขาไม่ใช่สีเป็นผงหินสีครับมันเป็นผงหินสีเห็นไหมครับความสมบูรณ์แบบในเนื้อหามวลสารในส่วนผสมครับแม้กระทั่งค่าของอายุมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยหนีไม่ออกหนีไม่ออกคำว่าแท้อันนี้เจ้าของภาพมีกี่องค์อาจารย์บอยก็มีพอสมควรครับสามารถอันนี้พอสมควรเหรอพอสมควรก็สามารถอันนี้คุยได้เลยนี่ก็สามารถแบ่งให้กับผู้ที่สนใจเอาไปเป็นเนื้อคูได้ครับผมนะครับราคาพอสมควรนะครับส่วนราคามาคุยกันที่ร้านเพราะว่าเราแบ่งเป็นเนื้อคูเราแบ่งเป็นเนื้อคูนะครับอันนี้ก็อีกองค์นึงอันนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะอาจารย์บอยอันนี้หมดคำบรรยายว่าเราที่บอกว่าหมดคำบรรยายเพราะอะไรครับผมไปเจอพระของน้องหญิงก่อนแล้วพระของน้องหญิงเป็นอีกเนื้อนึงเป็นอีกเนื้อนึงพิมพ์เดียวกันเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ซุ้มกอพิมพ์เดียวกันเป็นลักษณะเดียวกันใหญ่ขนาดเครื่องใหญ่เท่ากันครับแต่เครื่องเท่ากันแต่เนื้อเนี้ยเป็นเนื้ออีกเนื้อนึงเป็นอีกเนื้อนึงนะครับพุทธลักษณ์เหมือนกันกับพระพิมพ์ซุ้มกอแต่แตกต่างกันที่รูปลักษณ์ครับรูปลักษณ์อีกนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นการแกะรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นเป็นการแกะลวดลายรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ให้แตกต่างจากภาพที่เป็นภาพกุดกำแพงเพชรนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูเนื้อกันนะครับนี่ครับ เนื้อเขาเรียกว่าเนื้อปูนหินปูนหินที่มีการสับผสมน้ำว่านทั้ง108เป็นตัวประสานหรือว่าถ้าภาษาสับเซียนห้างเขาจะเรียกว่าเนื้อกล้วยเนื้อกล้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าลายเส้นต่างๆที่เป็นลวดลายของการเหี่ยวย่นหรือว่าการแตกและแหงของเนื้อพระเนี่ยมันเป็นเหมือนกับลายเส้นของกล้วยที่เราเคยกินกล้วยน้ำว้าไหมครับพอบีออกมาครับมันก็จะเป็นลายลวดลายของเส้นเหมือนเส้นกล้วยน้ำว้าใช่ไหมลวดลายพระกลุ่มพวกนี้เป็นลวดลายของความพระที่มีอายุแล้วก็เป็นพระเก่าที่เกิดจากการเวลาของเขาตามระยะเวลาครับแล้วก็มวลสารที่เหมือนกับพระสมเด็จวัดระฆังก็มีการนำมาผสมใส่ไม่กระทั่งเหล็กไหลไพ่ดำก็มีการผสมอยู่ผงหินแร่มงคลผงแร่ศักดิ์สิทธิ์ก็มีการนำมาผสมใส่ในเนื้อพระครับซึ่งผมบอกว่าพระพิมพ์เนี่ยเจ็บตรงที่ว่าองค์มันสะใจที่ว่าไอ้กลุ่มพระเนี่ยเราไปเจอพระอีกเนื้อนึงแต่เรากลับมาที่บ้านเรามากลับมาที่ศูนย์ของเราเราถามเราจำได้ว่าเรามีอยู่เราก็เลยมาส่องดูแสดงว่าอันนี้เจ๋งตรงที่มีหน้ามีตาด้วยจะบอกดูมีหน้ามีตาเหมือนกันครับผู้หญิงก็มีหน้ามีตาอันนี้องค์นี้ที่เจ๋งก็คือมีหน้ามีตาไม่ใช่ที่ผมบอกว่าคือสะใจตรงที่ว่าเขามีเนื้อนั้นแล้วเนื้อนี้มีคู่กันครับถ้าเราคิดตามหลักความการปลอมจะทำให้แตกต่างเนื้อกันทำไมในเมื่อมันคิดจะปลอมครับก็ต้องทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันครับนะครับในกลุ่มของน้องหญิงเขาก็มีหน้ามีตาเหมือนกันเพราะว่าพระยิ่งใหญ่ขึ้นรายละเอียดก็ยิ่งมากขึ้นก็จะทำให้คมชัดมากขึ้นแล้วถ้าเราเปรียบเทียบกับเนื้อหาเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเนื้อหาที่มีการสร้างโซนพร้อมกันก็คือใช้เนื้อปูนหินเป็นตัวหลักครับตัวหลักของเนื้อปูนหินเป็นตัวแล้วเป็นตัวยืนยันของพระที่มีการสร้างขึ้นจริงคืออันนี้ก็เจออันนี้ก็เจอที่ว่าเป็นกิ่งครับอันนี้ก็พิเศษอีกอันนี้ก็พิเศษครับแต่เราอันนี้เราคงสู้ของเจ้าแม่กุไม่ได้หรอกเจ้ากระทรวงเขามีเยอะกว่าครับเขามีเยอะกว่าอันนี้เอาเป็นว่าเป็นการให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่าพระตัวเนี้ยเจอคนละที่แต่เหมือนกันได้เพราะว่าพระที่มีอายุเหมือนกัน
เป็นหินแร่เป็นหินแร่ที่ผสมอยู่ในเนื้อผ้าเหมือนกับอันนี้แกร่งนะครับเกือบเป็นหินแล้วนะครับเขากลับกลายเป็นหินกลายเป็นหินไปแล้วนะครับหินรอบนึงแล้วที่พิเศษคือผ้ากลุ่มนี้มีกิ่งบรรจุอยู่คือถ้าใครมีแตกๆมาดูหน่อยนะครับอยากรู้อยากมีความรู้ต่อว่ากลิ่นข้างในเป็นอะไรนะครับแต่เราให้ข้อมูลนะครับไม่นิยมไปให้ไปทำลายนะครับอย่าไปทำลายไม่ต้องพิสูจน์ให้รู้เยอะนะครับเอาแค่รู้ว่าพระเนื้อเก่าก็พอแล้วไอ้กิ่งข้างในเราไม่ต้องไปรู้มันหรอกว่าเราศึกษาพระเครื่องเราเอาพุทธคุณเป็นหลักความเก่าเป็นหลักเราไม่ได้เอาเงินมานำหน้านะครับส่วนสตางค์หรือว่าเงินทองเป็นเรื่องผลพลอยได้คือทางช่องจะเน้นความรู้นะครับไม่ได้เน้นความสนุกสนานนะครับถ้าเน้นความบันเทิงนะครับคุณไปดูซื้อไอช่องที่เขามีการซื้อขายเลยผมขอแทรกตรงนี้เลยนะครับชันบอยคือมันเราก็สนุกสนานได้ครับถ้าเรามองให้เป็นเรื่องสนุกสนานว่าเฮ้ยเราไปเก็บผ้าอะไรมาชันบอยออกคลิปกับช่องผมเนี่ยสองเป็นชั่วโมงทั้งโมงนี้ทำไมเราคุยกันได้เราก็มันได้ความรู้นะครับคือมันไม่เบื่อเพราะเราเจอหน้าพระหลายๆอย่างครับพระเหมือนพระแต่ละองค์เนี่ยผมก็เหมือนที่ผมบอกว่ามันมีรูปลักษณ์อัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันการผสมผสานก็ไม่เหมือนกันแล้วเราจะไปลงข้อมูลว่าพระที่สร้างหรือยุคเดียวกันนะต้องให้เหมือนกันทั้งหมดมันยากครับเราคุยกันได้เป็นชั่วโมงละเพียงแต่ว่าคุณจะทนฟังกับผมที่ผมคุยหรือเปล่าวันนี้เขาว่าจะให้มาได้สัก3คลิปนะครับ2คลิปคลิปละเกือบ1ชั่วโมงอันนี้อาจารย์บอยทำไมถึงยกเอาองค์นี้ขึ้นมาองค์เนี้ยน่ายกเพราะอะไรครับอาจารย์ไว้ตรงกลางก่อนเพราะคนจะไม่เข้าไม่เคยรู้เลยว่าสมเด็จเคยทำพระชนิดนี้ขึ้นมาพระปิดตาพระปิดตาที่เราเคยออกหลายคนบอกว่าพระสมพระปิดตาเนื้อสมเด็จนะครับมีอยู่จริงมีการสร้างจริงไหมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ที่เนื้อหาครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ที่เนื้อหาเพราะว่าพระพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่ไม่ค่อยเจอแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมไม่ได้รับการนิยมแล้วกลุ่มพระพวกนี้เป็นกลุ่มพระที่มีการเขาเรียกว่าเป็นบล็อกประกบเป็นบล็อกประกบด้วยเป็นบล็อกประกบด้วยแสดงให้เรารู้ว่ากลุ่มของการสร้างภาพพิมพ์เนี้ยมีการซึ่งสร้างก่อนที่ภาพเกจิอื่นๆจะนำไปใช้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันนะครับขยายเนื้อเพื่อให้ความชัดเจนมากขึ้นว่ามีการสร้างจริงในยุคสมเด็จจริงไหมครับใครจะมาเถียงเรื่องเก๊แท้นะครับมาเถียงบนจออย่างนี้นะครับอย่าเถียงด้วยพิมพ์แค่บอกว่าเก๊แท้ออกนอกทะเลนะครับอย่าทำนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ให้ความรู้อะไรเลยเราเปรียบเทียบเนื้อเห็นไหมครับครับเนื้อก็จะเหมือนพระองค์แรกที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่เป็นองค์พระซุ้มกอครับก็คือเป็นพระเนื้อปูนหินครับและการเขาเรียกว่าลักษณะการซ่อมตัวเขาจะมีการซ่อมตัวที่เกิดขึ้นจากการเวลาจากการเวลาและคาบลักษณ์เนี่ยเป็นตัวยืนยันว่าลักษณ์ชนิดนี้มีการใช้อยู่ในยุคสมเด็จเพราะว่าการเสื่อมสภาพของลักษณ์และการปกคลุมของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นตัวยุติข้อมูลของการที่บอกว่าพระไม่ได้มีการสร้างในยุคนั้นอาจารย์บอย FC อาจารย์บอยต่างประเทศที่ดูช่องก็เยอะพอสมควรเลยนะครับก็เขาดูอยากมีความรู้ FC ที่เป็นนักข่าวชาวสิงคโปร์ชาวจีนที่ผมเจอเดี๋ยววันหลังผมจะเชิญมาที่นี่ครับยินดีครับยินดีเชิญมาให้ความรู้ครับมาให้ความรู้เขาจะได้เอาไปบอกกล่าวเล่าสิบกับผู้ที่เขาศรัทธาในสมเด็จเขาจะได้เก็บได้แล้วจะได้รู้ว่าวิธีการดูพระสมเด็จดูยังไงนะนะครับแล้วกลุ่มของพระสมเด็จเราจะเจอผงทองนะครับนี่คือการยืนยันสิ่งที่ว่ามีการสร้างจริงก็คือพวกผงทองพวกนี้เป็นกลุ่มของพระที่เป็นมีมวลสารในการสร้างพระในกลุ่มของกลุ่มวังหน้าแต่เผอิญเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อปูนหินที่มีความนิยมในการทำพระในกลุ่มของพระสายวัดแล้วก็ข้ามน้ำว่านเนี่ยเป็นตัวสรุปพอเกิดการสรุปในรูปลักษณ์หรือว่ามวลสารที่นำมาทำพระแล้วเนี่ยมันแท้อัตโนมัติส่วนเรื่องพินตรงนั้นเราไปอยู่ที่ความพึงพอใจเลยเราพอใจแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นใครเล่นเนื้อสมเด็จสบายใจได้เราได้เนื้อสมเด็จเราได้เขาเรียกว่าได้เกิดความสบายใจเพราะสร้างที่อยู่ในทันยุคสมเด็จไม่ต้องมาคุมเครือกับว่าเกจิองค์นี้สร้างผิดพิมพ์ผิดเนื้อซึ่งเนี่ยถ้าเราไปดูในเกจิอื่นเราจะไม่เจอพิมพ์นี้
ราจะไม่เจอพิมพ์นี้แล้วก็จะไม่เจอเนื้อนี้นี่ก็เป็นอีกองค์นึงครับที่เราเจอวันนี้เราเจอในหลวงปู่จีนใช่ไหมครับเราจะเจอในภาคของหลวงปู่จีนพิมพ์เนี่ยลักษณะดูพิมพ์เหมือนพระปิดตาหลวงปู่จีนคล้ายๆขึ้นกับหลวงปู่จีนแต่มีรูปลักษณ์ที่ป้อมกว่าหลวงปู่จีนท่านจะใหญ่กว่าถ้าเราดูพิจารณาจากพิมพ์ทรงนะอันนี้คือเราให้ข้อมูลเล็กน้อยแต่เราไม่ได้เอาพิมพ์ทรงมาเป็นตัวตัดสินนะครับเหมือนกันกับหลวงปู่จีนแต่องค์ท่านจะป้อมกว่าจะป้อมกว่าจะป้อมกว่านะครับมาตัดสินกันที่เนื้อหาผมต้องบอกว่าทุกอย่างถ้าเราตัดสินที่เนื้อหาแล้วทุกอย่างมันจะชัดมากขึ้นเห็นไหมครับเนื้อหาเขาเนี่ยมีอายุที่มากกว่าหลวงปู่จีนแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ในเนื้อผ้าของพระสมเด็จก็คือเนื้อดินเกาลีนนะครับและในกลุ่มของพระเนื้อดินเกาลีนเนี่ยมันเข้าไปในกลุ่มของพระสายวังพอเข้าไปสายวังแล้วมันมีอายุมากกว่ามีการสร้างที่เกิดขึ้นมากกว่าส่วนสารมวลสารนั้นเป็นสารมวลสารที่มีการทำอยู่ในกลุ่มวังหน้านะครับพอได้ความเก่าแล้วมันก็แท้ทันยุคอันนี้ขายพระสูตรใหญ่ขายพระสูตรใหญ่นี่นะครับใครอาจารย์สมวนนี่ฐานแทบลอยออกมาเลยนะมันม้วนหมดแล้วครับแทบจะปิ้นออกมาจากข้างในองค์พระแล้วอะครับถ้าเราดูจากซุ้มม้วนเป็น 10x กันนะครับเป็น 10x แล้วก็จะบอกเหมือนพระนั้นปิ้นออกมาแล้วนี่นะครับเหมือนป้าปิ้นออกมาตรงฐานเนี่ยนะครับม้วนจนตรงนี้ยุบจนพระเนี่ยแทบจะลอยออกมาข้างนอกแหละครับแล้วดูตรงหัวเข่าท่านนะมีการหดตัวแบบหดแบบมีอายุเลยอันนี้พิมพ์ขายพระสูตรขายพระสูตรใหญ่นะครับเหมือนกับม่านใหญ่อ่ะพูดง่ายๆดีกว่าม่านอันใหญ่ไม่ใช่ม่านเล็กๆเป็นม่านใหญ่เขาเรียกว่าไข่พระสูตรใหญ่ผมว่าอาจารย์บอยครับเราจะทำคลิปทีละคลิปของอาจารย์บอยเนี่ยคุยให้ได้ร้อยนาที อันนี้คนจะดูเราไหมครับร้อยนาทีเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราคนจะไม่ดูหรือไม่ดูนะครับเป็นเรื่องของพวกคุณนะครับเพราะผมจะทำแบบนี้ทำให้เข้าใจแบบนี้นะครับเผื่อวันหลังวันหน้านะครับใครเอาไปทำเป็นวิทยานิพนธ์ก็อย่าลืมโพสหรือแสดงความคิดเห็นไว้ในนี้นะครับเผื่อในวันที่พวกผมไม่อยู่กันจะได้ไม่ต้องเถียงว่าพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรมีคนหานะครับเซิร์ชคำว่าพิมพ์พิเศษมานะครับผมจะพิมพ์ไว้อย่างนี้นะครับพิมพ์พิเศษเนื้อพิเศษครับเนื้อก็จะเป็นเนื้อของเนื้อปูนหินนะครับพอเนื้อปูนหินมันจะเปลี่ยนละมันจะเปลี่ยนวรรณะมันจะเปลี่ยนวรรณะของการงอกของแคลไซต์ครับก็ไปขอรับมันมาสรุปกับเนื้อพระถ้าเป็นเนื้อปูนหินเนี่ยเป็นพระที่มีการสร้างอยู่ในยุคแรกๆครับมีการสร้างอยู่ในยุคแรกเลยก็เลยเป็นไปข้อมูลที่บอกว่าในพิมพ์ทรงต่างๆนั้นไม่สามารถสรุปได้ว่าพระพิมพ์เนี่ยเป็นพระที่สร้างที่ไหนและใครเป็นคนออกแบบการสร้างแต่เนื้อหาเป็นเนื้อหาที่สามารถสรุปได้ว่าเนื้อหาพวกนี้เป็นเนื้อหาของกลุ่มพระที่มีสร้างที่ไหนครับนะเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดครับแล้วเราเห็นลักษณะของความที่ไม่มีความสวยที่เกิดขึ้นในเนื้อพระไหมฮะว่ากลุ่มพระพวกนี้จะเป็นพระเนื้อปูนหิน แต่อาจารย์บอยเหลือกี่องค์เหลือหลายองค์อยู่ตัดคลิปไหมฮะตัดคลิปไหมอีกหลายองค์อยู่เอาให้มันได้ร้อยนาทีเลย99นาทีเลย100นาทีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเอาไม่ได้ตัดคลิปหรอกครับเดี๋ยวมันมีไข่พระสูตรเล็กแต่ก็ไม่อยากให้ตัดนะครับเดี๋ยวเพราะว่าคลิปเนี้ยเรากำลังดูไข่พระสูตรใหญ่อยู่นะครับเป็นเนื้อปูนหินแต่พิมพ์ตาคุดด้วยตาคุดด้วยไม่ได้เกี่ยวเลยว่าครับรูปลักษณ์จะมีตาคุดหรืออะไรปั๊มเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องใช้เป็นวังหน้าอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาใช้อันนี้ไข่พระสูตรเล็กเห็นไหมครับองค์ก็จะขนาดเล็กล่มย่อมลงไปพอย่อมลงไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับพุทธลักษณ์ก็มีความวิจิตรสวยมากกว่าแต่เมื่อกี้ไข่พระสูตรใหญ่วงอันนี้เป็นเท่ากับนางในไหม
เท่ากับพระปกติครับเท่ากับพระปกติยังไม่เป็นรังในพิมพ์ปกตินะครับเท่ากับพระสมเด็จพิมพ์ปกติสี่เหลี่ยมชิ้นฟักปกตินะครับครับแต่เป็นพิมพ์ไขพระสูตรเล็กคือมีความรายละเอียดมากขึ้นไม่เหมือนกับไขพระสูตรใหญ่ที่มีแค่เป็นลายร่องของม่านที่เป็นร่องแบบเราจะบอกว่างานหยาบก็ไม่ได้นะคืองานออกแบบง่ายๆครับแต่นี่คือรายละเอียดที่มากขึ้นเรามาดูเนื้อหากันว่าเนื้อหาของเขาเป็นเนื้อหาอะไรอันดับแรกของเขาเนี่ยเขาเป็นเนื้อปูนหินใช่ไหมครับแต่เนื้อปูนหินตัวชนิดนี้เป็นปูนหินที่มีความพิเศษคือเอาเนื้อดินเกาหลีมาผสมใส่ลงไปด้วยเป็นการผสมผสานเนื้อสองเนื้อให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเกิดมิติใหม่ขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเทียนชัยครับเนื้อเทียนชัยจะมีความละเอียดกับระหว่างเนื้อปูนหินกับปูนเนื้อเทียนชัยไม่ได้ทำมาจากเทียนชัยนะครับเขาดูถึงความละเอียดของเนื้อเหมือนเทียนเนื้อมันผิวเหมือนกระเทียนชัยนะครับเขาก็เลยดูเหมือนกับว่าเอาเทียนมาฉาบเอาไว้บางคนก็บอกเอาเนื้อเทียนชัยเอาเทียนมาฉาบเอาเทียนชัยมาทำครับแต่พอเราขยายไปแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้เอาเทียนมาทำครับเอาปูนหินกับปูนดินเกาหลีมาผสมกันครับเกิดมิติใหม่ขึ้นมาก็คือเกิดเนื้อหาใหม่ขึ้นมาครับนี่คือความฉลาดหรือว่าความมีไหวพริบของช่างโบราณครับว่าช่างโบราณแสดงว่าช่างโบราณเนื้อเหวอช่างเนี่ยเขามีทักษะมีความมีจินตนาการของเขาอยู่ว่าเอานี้ผสมใส่นี้สิอันนี้ใส่ผสมอันนี้สิทำให้เกิดความพิเศษเกิดขึ้นครับนะครับมวลสารก็จะมวลสารก็เหมือนกันกับพระสมเด็จวัดระฆังแต่มีความละเอียดมากขึ้นมีหินหยกใช่มั้ยครับมีผงหยกด้วยมีผงหยกด้วยเอาผงหยกพวกนี้มันจะมาอยู่ในภาคกลุ่มวังหน้าสวยงามเลยครับเข้าทางทั้งหมดมิติขององค์พระก็เข้าในรูปแบบของการสร้างมีพุทธศิลป์ที่เป็นกลุ่มวังหน้าครับ อันนี้ผมให้ดูอีกองค์นึงซึ่งเป็นอีกเนื้อนึงขายพระสูตรเล็กเหมือนกันแต่เป็นอีกเนื้อนะฮะองค์นี้เทียนอุ้ยครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มนะฮะเนื้อปูนหินเนื้อปูนหินนั้นจะมีลักษณะของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ที่โผล่พุ่งขึ้นมาซึ่งเกิดจากการคาบน้ำปูนหรือว่าน้ำปูนที่อยู่ในเนื้อพระนั้นเดือดขึ้นมาครับในเนื้อปูนขึ้นมากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะของสภาพของสสารที่อยู่ในเนื้อและก็ความชื้นที่อยู่ในเนื้อมากทำให้เกิดการเดือดการพุ่งขึ้นมาในของข้าวปูนและการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตจะงอกขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะนะครับมวลสารเดียวกันกับพระที่มีการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังแต่รูปลักษณ์เปลี่ยนไปเพราะว่ารูปลักษณ์เขาเป็นไข่พระสูตรเล็กซึ่งเราจะเจอกับพระที่เป็นกลุ่มสายวังหน้าแต่เผอิญเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อปูนหินมันก็เลยเข้าไปสู่ในกระบวนการของการสร้างพระของพระสายวัดนะครับมวลสารก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเพราะว่ามีทักษะของช่าง10หมู่เข้ามาช่วยการกดแบบแม่พิมพ์ให้มีความวิจิตรการตาและก็สวยงามพร้อมกับมีพุทธคุณของสมเด็จที่ไปผสมผสานใส่นะครับในพักกลุ่มนี้เราก็มีอยู่พอสมควรครับสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ว่าพระเนื้อครูนี่ไขวัตถุเหมือนกันเหรอไขวัตถุเหมือนกันจะหายากมากครับจะหายากไม่แต่เพียงนี้ก็หายากนะครับยากมากแล้วยิ่งเดาได้เนื้อเป็นพระเนื้อเรื่องวัดระฆังด้วยยิ่งหายากเข้าไปอีกเห็นไหมครับในกลุ่มของเนื้อปูนหินเนี่ยเราสบายใจเพราะว่ามีสสารของพระสมเด็จวัดระฆังเหมือนกันแล้วก็มาวิธีการสร้างก็เป็นกลุ่มของกลุ่มทั้ง10หมู่หมดแล้วครับเนี่ยองค์สุดท้ายแล้วองค์สุดท้ายนะครับแต่ยังไม่หมดง่ายๆนะครับสองพระที่นี่3วันอีก3ปีน่าจะยังไม่หมดนะครับถือว่าพระสายวังนี่มี
ม่ใช่มีน้อยนะครับเรียกว่ามีบานตะไทยนะครับเราต้องบอกว่าพระที่สร้างในยุคสมเด็จโตโดยวังหน้าไม่ว่าจะเป็นสายวัดหรือสายวังมีหลายรูปแบบยังมีอีกเยอะที่เรายังไม่เข้าใจครับครับเราต้องเลยว่าเราเลยมาเปิดข้อมูลต่างๆให้คุณได้เรียนรู้ว่าสมเด็จสร้างจากเนื้ออะไรบ้างมีพระพุทธคุณอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จแล้วก็มีสารอะไรที่สามารถนำไปต่อยอดก็คือเราไปบูชาได้อาจารย์บอยขึ้นเบอร์ติดต่อสถานที่อาจารย์บอยเลยครับนี่นะครับถ้าใครจะมาส่องพระกับอาจารย์บอยมาที่นี่ติดต่อมาที่นี่ที่นี่มีอะไรบ้างครับอาจารย์บอยที่นี่เราก็จะมีพระแบ่งให้บูชาคือพระเนื้อครูครับที่เรามาให้บูชาในหลักที่จับต้องได้นะครับจับต้องได้ไม่ใช่เป็นแสนเป็นล้านไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะเราทุกคนเราต้องการให้ทุกคนได้พระสมเด็จเพื่อเอาไปคล้องคอแล้วก็ไปเป็นองค์ครูในการศึกษาต่อเดี๋ยวคลิปถัดไปเอาเรื่องนี้คุยก่อนเผื่อคนอื่นมันดูไม่จบคลิปแล้วก็จะมีใบรับรองให้ครับนะครับและใบรับรองทุกใบเราลงข้อมูลพระข้อมูลพระโดยการส่งผ่าน YouTube ให้เอาไปค้างไว้ในยูทูบเลยว่าใน YouTube ของอาจารย์ช่องอาจารย์บอยครับว่าพระคนนี้คุณทำใบรับรองใบบางคนถามว่าทำใบรับรองใบแล้วทำไปแล้วได้อะไรครับก็จะได้ข้อมูลพระที่เอาไว้ถึงเวลาคุณไปเอาไปขายต่อคุณก็เปิด YouTube ให้เขาดูแม้กระทั่งมอบให้เป็นมรดกลูกหลานพวกคุณก็สบายพวกคุณก็สบายไม่ต้องอธิบายครับผมอธิบายให้แล้วคือไอ้คำว่าเป็นภาระลูกหลานสำหรับสายวิทยาศาสตร์สายอนุรักษ์นะครับไม่มีนะครับลูกหลานรับด้วยความเต็มใจทุกคนเก็บง่ายแล้วก็มีข้อมูลพร้อมครับและคุณจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้และในราคาที่จับต้องได้ครับผมโอเคครับขอบคุณอาจารย์บอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ